สวัสดีค่ะนักเรียนและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่2นะคะในสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะได้เรียนประวัติศาสตร์กันต่อซึ่งเด็กๆก็เป็นไงคะเราได้เว้นไป1สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติก็เป็นวันหยุดนะคะตรงกับวันศุกร์วันนี้เนื้อหาของเราก็จะต่อนะคะยังอยู่ในเรื่องของมรดกไทยนะคะซึ่งเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่วันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่คะวันที่12เดือนธันวาคมนะคะปีพุทธศักราช2557วันนี้นักเรียนของคุณครูเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับอะไรคะลูกทับ1นะคะวันนี้ทับ1นะคะปลายทางเพื่อนๆปลายทางก็แอบดูอยู่ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1เป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้เห็นหน้าจะได้อะไรคะจะได้รู้จักว่าเพื่อนๆต้นทางของเรานั้นมี3ห้องห้อง1มีหน้าตาน่ารักกันหรือเปล่าผู้ชายเป็นอย่างไรบ้างนะคะผู้หญิงนะคะทุกคนเตรียมพร้อมในเรื่องของการเรียนหรือไม่นะคะคุณครูหวังว่าปลายทางทุกคนก็คงเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อากาศเป็นยังไงคะลูกอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคเหนือเป็นยังไงคะอากาศเป็นยังไงผู้ชายตอบคุณครูบ้างผู้ชายยังไม่ตอบมาเลยนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันลูกตอนนี้เราเป็นนักเรียนเรามีหน้าที่ทำอะไรคะหน้าที่เรียนตั้งใจเรียนฟังคุณครูแล้วก็ตอบเป็นการอะไรคะให้รู้ว่าสมองเราเนี่ยฟังคุณครูแล้วก็คิดตามช่วงนี้อากาศภาคเหนือเป็นอย่างไรคะอากาศหนาวได้ยินเสียงผู้หญิงบอกว่าอากาศหนาวแต่ผู้ชายเงียบแสดงว่าเป็นไงคะคุณครูต้องการให้เด็กๆของคุณครูเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความรู้ไม่ใช่มีแต่ในหนังสือแต่เราต้องบริโภคข่าวสารเขาคำบอกว่าบริโภคใช่ไหมเราเรียนเศรษฐศาสตร์ไปเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าบริโภคเนี่ยไม่ใช่การรับประทานแต่เป็นการอะไรคะลูกเรียนรู้ในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองว่าช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรเราจะได้เตรียมตัวของเราถูกเห็นไหมบางคนใส่เสื้อกันหนาวมาเนี่ยเขาคือเขาเตรียมพร้อมแต่บางคนไม่เตรียมอะไรเลยพอหนาวมาเขานั่งสั่นแล้วก็ป่วยไม่สบายฝนตกก็ไม่เตรียมอะไรมาแสดงว่าเป็นบุคคลที่เป็นยังไงคะคุณครูพูดไปในลักษณะนี้เพราะให้เด็กๆได้คิดว่าเราอยู่กับธรรมชาติเราต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้แล้วที่ช่วงนี้อากาศหนาวเราต้องเตรียมตัวอย่างไรภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้โดยเฉพาะชุมชนที่เราอยู่วันนี้เขาบอกมีข่าวว่าฝั่งทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงมีอะไรคะมีคลื่นสูงเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งเห็นไหมอยู่ใกล้ตัวเราเราก็เป็นไงโอ้วันนี้อากาศร้อนอากาศเย็นอากาศไม่ดีนะเราก็ต้องเป็นไงคะเรียนรู้รับรู้นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเด็กๆทุกคนนะคะว่าต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนแม้กระทั่งเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเอาล่ะคุณครูพูดเพื่อให้เด็กๆได้คิดทั้งต้นทางและปลายทางทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้มีข่าวมาฝากก่อนข่าวผู้นำของเราก็เรียกว่าบุคคลสำคัญนะบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเราเรียนไปแล้วแต่นี่เป็นบุคคลสำคัญในขณะปัจจุบันเราเรียกว่าใครคะลูกเรียกว่าใครคะนายกรัฐมนตรีขณะปัจจุบันชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นไหมคะทำไมคุณครูต้องเอาข่าวมาให้เด็กๆรู้เพราะว่าเด็กๆจะได้รู้ว่ายุคของเรานั้นใครเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไรนะคะข่าวนี้บอกว่าร่วมประชุมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคสช.เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้พร้อมยังได้เยี่ยมเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือกับมาดามปักกิน
ฮะเยประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะนี่ก็คือประเทศเกาหลีใต้นอกจากเราสัมพันธไมตรีในเรื่องของอาเซียนแล้วเราก็ยังสัมพันธไมตรีกันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะเห็นไหมทำไมให้เด็กๆได้เรียนรู้เพราะว่ายุคของเราเป็นผู้นำบุคคลสำคัญนะคะเราเรียนบุคคลสำคัญแล้วเราก็จะได้รู้ว่าบุคคลสำคัญในประเทศไทยตอนนี้ใครนะคะแล้วเราก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะเอาละข่าวเดียวแต่อยากให้เด็กๆเนี่ยไปติดตามไม่ว่าจะข่าวในพระราชสำนักเกี่ยวกับพระราชวงศ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะข่าวเรื่องของอากาศเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของการดูแลไม่ประมาทในการใช้รถในการจราจรเห็นไหมคะทุกวันนี้มีข่าวอุบัติเหตุมากมายแต่ถ้าเราพึงระวังเด็กๆไม่ประมาทก็เป็นไงคะเราก็จะไม่เกิดนะคะปัญหาตามมาก็คือการที่เราเสียอะไรบางคนทุพพลภาพแขนหักขาหักเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเอาละวันนี้ก่อนเรียนก็มาฝึกสมาธิกันนิดหนึ่งด้วยการออกกำลังกายดีกว่านะคะทั้งหมดยืนขึ้นนะคะทั้งหมดยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันในเพลงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยุคนี้ต้องช่วยกันเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดจัดแถวตั้งใจนะคะลูกตั้งต้นทางและปลายทางนะทั้งหมดแถวตรงกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะคะเอาละเพลงนี้ไม่ล้าสมัยแต่เป็นเพลงที่ให้เด็กๆได้คิดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะนี่ไง
เป็นยังไงคะทุกคนได้เคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายแป๊ะเป็นไงคะมีความสุขดีไหมลูกโอ้แป๊ะมีความสุขมากนะคะวันนี้บอกชื่อตรงชื่อเต็มๆของแป๊ะหน่อยชื่ออะไรนะครับบอกคุณครูสิริ